โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Neo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมชิชินเคยและกับเกมโลบอกนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Mount My Law 2นั่นเองนะครับ Mount My Law 2นั่นเองนะครับผมก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อะไรนะตัดอะไรวะตัดหญ้าของฉันอะไรประมาณนี้ครับตัดหญ้าในพื้นที่ของฉันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมตัดหญ้านั่นเองนะครับตั้งไม่ผิดนะเป็นเกมตัดหญ้านะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในวาร์ปเกตนะครับที่จะเข้ามาสู้บอสนะครับพอดีนะครับเข้ามาเจอกับแอดมินก็เลยเอามาถ่ายให้ดูได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเกมนี้มันเล่นกันยังไงนะครับผมเห็นไหมแอดมินเห็นไหมตัวเป็นๆเลยนะครับคนสร้างเกมนี้นั่นเองนะครับคนสร้างแมปนี้นั่นแหละคนสร้างแมปนี้นะครับมีสองคนด้วยกันนะฮะที่แบบเข้ามาบินคืออยู่สองคนนะก็คือคนนั้นนะครับที่ชื่อคอนเทนต์นอนนะฮะเนี่ยคอนเทนต์นอนอะไรเนี่ยครับเห็นไหมคนเนี้ยนะครับกับอีกคนหนึ่งนะชื่อสเตเบิลอะไรเนี่ยครับสต็อปบี้นะอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นแอดมินนะครับผมก็ไปดูรีคอร์ดได้นะครับรีคอร์ดของตัวเกมเขาเนาะก็จะเป็นชื่อสองคนนี้เขายังอยู่ในเรื่องของการคอนเทนต์แอดมินนั่นเองก็คือเป็นคนสร้างแมปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการเล่นต่างๆนะครับว่าแมปนี้มันเป็นแมปยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง New Gamer TV กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูและช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่การตัดหญ้าเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่หาร้านเติมโลบัคอยู่นะครับก็แนะนำร้าน CTZ เลยนะครับ CTZ นะครับตอนนี้เขาจัดกิจกรรมวันเด็กอยู่นะครับไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจากราคาเดิมของเขา170บาทนะครับ170บาทตอนนี้นะครับถ้าไปเติมนะครับแล้วบอกโค้ดว่ามาจากนีโลเกมเมอร์นะครับหรือว่าใส่บอกโค้ดไปกับเขาบอกโค้ดว่านีโลเกมเมอร์ครับแค่นั้นแหละครับคุณจะได้รับส่วนลดทันทีนะครับจากเติม180บาทนะครับลดเหลือทันที150บาทนั่นเองนะครับขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ำอยู่ที่150บาทเอ้ยน้อยไหมล่ะน้อยนะนะครับสำหรับเรทในตอนนี้แล้วที่เขาปรับเปลี่ยนอะไรกันมาแล้วนะครับก็เอ้ยไม่ใช่นะขอโทษขออภัยนะครับจาก180บาทนะครับลดทันทีเหลือ150บาทเพียงคุณบอกว่าโค้ดนีโลเกมเมอร์นะครับ150บาทได้ 1,700 โลบัคนั่นเองนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับจากร้าน CTZ Shop นั่นเองนะครับผมโอเคเกมนี้นะฮะที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนละกันนะเสียงมันเพลงมันจะรำคาญนิดนึงนะครับ เพลงนี่โคตรเล้าใจ นี่นะฮะก็เราสามารถที่จะตัดหญ้าพวกนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยเริ่มต้นมานะครับคุณผู้ชมจะตัดได้แบบยากมากๆเลยนะกว่าจะขึ้นแต่เลเวลขึ้นแต่ละสเต็ปต่างๆนะครับของต่างๆที่อัพมาก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับผมอันนี้ก็ฮะเวลาเราตัดไปใช่ไหมพอตัดได้สักระยะหนึ่งนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนมามุมขวามือเลยนะครับมุมขวามือตรงนี้เลยนะครับเขาจะขึ้นแจ้งเตือนบอกว่าเราได้สามารถที่จะซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วนะตรงนี้เขาจะขึ้นบอกอยู่นะฮะขึ้นซื้ออาวุธใหม่ได้แล้วนะเราก็กดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับกดซื้อยังไงกดที่เมนูครับผมไปที่ช็อปนะฮะนี่นะฮะนี่แคมมิ่งอะไรนี่นะครับก็เลือกดูนะครับว่าอันไหนมันตรงกับด้านขวามือของเรานะครับอันนี้ของผมก็ปลดล็อกดาบสีฟ้าแล้วแต่ยังไม่ซื้อนะครับเพราะมันเป็นโลบัคกันเองมันเป็นโลบัคกันเองเลยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เนี่ยครับปลดล็อกตามเลเวลเลยนะครับปลดล็อกตามในนี้เลยนะครับใครก็เข้ามาดูเลือกซื้อกันเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโกลนะฮะเรื่องของโกลตรงนี้นะฮะในอันนี้เป็นการชาร์จวิ่งนะฮะชาร์จวิ่งนะอัปเกรดสปิริตผมว่าน่าจะใช่นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ20ต่อวิอะไรเนี่ยครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้เป็นการอัปเกรดเลือดนั่นเองนะครับใช้โกนะฮะโกนี่ได้จากไหนได้จากการตีบอสครับได้จากการตีบอสเห็นไหมครับมันจะมีหลอดเขียวๆด้านบนอยู่นะครับ Mount the Law Feel This Bar นะฮะถ้าหลอดตรงนี้เต็มนะครับเราก็จะสามารถสุ่มสู้กับบอสหรืออีเวนต์นั่นเองนะครับสุ่มสู้กับบอสหรืออีเวนต์นะฮะก็เดี๋ยวเราหลอดเต็มนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะเจออีเวนต์หรือบอสอะไรนะครับผม
สำหรับช็อปนะฮะก็ยังบอกไปแล้วนะฮะโกก็บอกไปแล้วสเตตัสตรงนี้นะครับสามารถเข้ามาดูกันได้ว่าคุณผู้ชมมีอาวุธอะไรนะครับเลเวลอะไรนะครับกี่ EXP ถึงจะอัพเลเวลนะครับคิวบอสไปกี่ตัวแล้วนะครับตัดหญ้าไปเท่าไหร่แล้วตรงนี้จะมีบอกหมดเลยนะครับผมและหลังจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของใช้โทเค็นนะฮะโทเค็นในการเปิดเควสอีเวนต์ในการเปิดเควสนะฮะของผมตอนนี้เปิดเควสมานะครับมีทั้งหมด54โทเค็นใช่ไหมนี่ฮะมันเขาบอกว่า get token by defeat boss นะฮะก็คือได้โทเค็นจากการตีบอสตายนั่นเองนะครับผมเปิดตรงนี้ได้อะไรนะครับสมมติว่าเราทำเควสของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเคมมิ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเยอะขึ้นนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูเอานะครับมันก็ไม่ได้ทำยากอะไรหรอกถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเควสนั้นมันยากเกินไปนะครับรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตเควสได้โดยใช้2โทเค็นนะครับผมถ้าเปิดโทเค็นนะครับเปิดเควสอ่ะใช้10เหรียญนะใช้10เหรียญในการเปิดใช้2เหรียญในการรีโอเคเข้าใจใช่ไหมครับนะครับเนี่ยครับดาบโลบักมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมสีฟ้าๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ใช้ไอ้เจ้าเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมนี่แหละครับโอเคใกล้ๆจะครบบาร์เลยครับบาร์ด้านบนนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเซิร์ฟไหนที่แบบคนไม่ค่อยแบบยืนคนที่แบบไม่ยืน AFK กันอ่ะหลอดด้านบนจะเต็มไวมากๆเลยนะนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอเซิร์ฟที่มันคนยืน AFK กันเยอะๆก็ทำใจนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเถอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หลอดด้านบนอ่ะขึ้นช้ามากๆขึ้นช้ามากจริงๆนะครับคุณผู้ชมไปลองดูได้นะครับถ้าสมมติแบบถ้าคุณผู้ชมยืนเฉยๆหลอดด้านบนไม่ขึ้นเลยนะมันก็คือเป็นการสะสมการตัดหญ้านั่นเองนะครับจากคนที่ตัดหญ้าในตอนนี้นะครับแต่ทุกคนนะช่วยกันนะครับไม่ใช่คาราโอเกะคนเดียวนะครับสมมติว่าผมยืนอยู่เฉยๆผมไม่ทำผมอู้หลอดด้านบนก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่ายังมีคนตัดอยู่เห็นไหมนะครับเกมนี้ก็เล่นเป็นเพลินนะครับแมปนี้นะแมปนี้ก็เล่นเป็นเพลินกันไปนะครับนะเล่นกันเป็นเพลินกันไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมีในเรื่องของบอสด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงบอสกันให้ดูนะครับก่อนลงบอสนะคุณผู้ชมต้องเลเวล12นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันก็หลอดด้านนี้เต็มแล้วนะครับดูดิสุ่มได้ไรสุ่มเป็นบอสนั่นเองนะครับบอสตรงนี้นะครับมีทั้งหมดกี่เลเวลวะ4เลเวลนะเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นมี4เลเวลนะครับมีเลเวล1เลเวล5เลเวล10เลเวลสุดท้ายผมยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่ามันเป็นเลเวลที่แบบโหดมหาโหดแน่เลยนะครับเพราะว่ารู้จักเลเวลหรือแบบทะลุล้านทะลุไปเลยอ่ะคือแบบโอ้ยมันเยอะแท้แล้วนะโอ้ my god ผมได้มาได้เลเวลมั้ยเนี่ยได้ๆอยู่นะครับได้อยู่โอเคเราก็ต้องจะไปได้ซะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการตีบอสกันหน่อยดีกว่านะครับเข้ามาในโบสถ์เลยนะครับมันเหมือนโบสถ์เหมือนบ้านวะนะฮะนั่นแหละเข้ามาในโบสถ์ตรงนี้นะครับถ้าเลเวล12แล้วเขาบอกเห็นมั้ยรีเควสเลเวล12นะครับเข้าไปเลยพอเข้ามาเสร็จนะครับเขาก็จะวาร์ปมาอีก1ที่เลยนะครับเขาจะวาร์ปมาอีกที่1นั่นเองนะครับที่ตรงนี้นะครับผมจะมีประตูวาร์ปอยู่นะครับวาร์ปเวล75เลเวล12เลเวล135นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเลเวล12ให้ดูนะครับปึ๊บเข้าไปเลยนะครับเราจะเจอบอสอะไรคุณผู้ชมลองดูนะครับบอสท็อกซิกนะฮะบอสทูซิกอะไรสักอย่างนะโอ้โหเข้ามานี่เขากำลังตีบอสกันอยู่เลยนะเราต้องรอให้เขาตีเสร็จใช่ไหมเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึงตาเราตีเดี๋ยวเราตัดไปดูกันตอนนั้นดีกว่านะฮะตอนนี้ก็รอผมก็ต้องนั่งรอไปเนาะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอจะตีนั่นเองนะครับก่อนเข้ามานะครับคุณผู้ชมต้องรอประมาณ70วิประมาณนะครับ70วินะครับแล้วก็เขาจะนับถอยหลังนะครับในการสู้บอสนั่นเองนะครับก่อนที่จะสู้บอสนะครับผมโอเคใกล้ถึงแล้วครับเราจะไปดูบอสว่าบอสตัวนี้นะครับจะโหดขิงสักแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าบอสไอ้ทูซีเฟอร์นะฮะใช่ไหม ชื่อแม่งเหี้ยกับลูซีเฟอร์แต่มันชื่อทูซีเฟอร์นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมอสตะขาบยักษ์นั่นเองนะครับเป็นครีมแทชนะฮะก็คือเจ้าแห่งขยะมาเลยจะปาด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 เจ้าขยะเหรอเจ้าขยะเหรอปาดไปสิครับ
ปาด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 อุ้ย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 ปาดปาดคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด4ชีวิตนะครับในการสู้บอสนะก็เซฟเซฟนะครับดูเลือดดูอะไรกันให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะตายเอานะครับเนี่ยแบบผมเนี่ยผมก็จะเหลือชีวิตอยู่3ชีวิตแล้วนะครับโอเคมาลุยกันต่อนะครับตายซะสู้บอสกรีดร้องไปสิแค่นี้เราก็ปราบบอสได้แล้วสินะกล้ามาเหยียมกับเราอย่างนี้แค่นี้มันยังกระจอกไปเนี่ยเอ๊ะนี่มันเสียงอะไรกันน่ะหรือว่าไม่นะนี่มันยังมีอีกล่าอย่างนั้นเหรอผู้ชมมันมีอีกล่างนึงครับบินได้ด้วยโอ้โหMy God บินได้ด้วยคุณผู้ชมดูโอ้ยจัดการมันนะครับโอ้ยอะไรมาด้วยเนี่ยฮึบว้าวว้าวอุ้ยปากกลัวครับอุ้ยมันวาร์ปได้ครับคุณผู้ชมปาด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 แค่ล่างสองแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้จะไม่จบแค่นี้หรอกนะไอ้เจ้าตะขับมันอาร์เทอร์เมติกอานอโตอะไรมันชื่อมันโคตรยาวเลยคุณผู้ชมต้องไปไหนแล้วเนี่ยโอ้วาร์ปได้โคตรโกงเลยคุณผู้ชมดูดิแล้วบอสเวล15จะขนาดไหนบอสเวลแค่นี้ยังแบบเป็นโกงขนาดนี้แล้วปาด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 ครับปาดครับปาดครับรออะไรนะเอ้ยมันจะพุ่งท่านี้มันจะพุ่งมาปาด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 ตายซะได้เจ้าบอสตายซะนี่เราก็จะได้เลเวลนั่นเองนะครับได้ EXP มา150นะตอนที่เราได้มา150เกือบจะเต็มเลยนะครับผมก็สำหรับเกมเอ้ยเกม Roblox นะครับในแมป Mount to Roll อะไรนะลืมเมาไม่รอนะครับแบบเมาไม่รอนะครับก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้ในเพียงนี้ละกันนะครับก็มาลองเล่นกันได้นะครับแบบเล่นเพลินๆนะตัดยงตัดหญ้าตีบอสด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับขอฝากร้าน CityZ Shop ด้วยนะครับใครที่ไม่มีโลบักนะครับก็สามารถไปเติมที่ร้าน CityZ Shop ได้นั่นเองนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า